สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาพบกันในชุดที่3วันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนในชุดการสอนที่2นะครับซึ่งเป็นเรื่องทักษะการปฏิบัติขั้นตอนที่1ขั้นที่1นะครับโน้ตเสียงซอนลาและก็เสียงทีนะครับวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนจับทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์นะครับในโน้ตเสียงซอนก่อนนะครับปกติแล้วในตำราอื่นหรือนักเรียนที่ไปดูในตำราอื่นหรืออาจารย์ท่านอื่นที่สอนจะเห็นว่าเขาจะเริ่มต้นจากโน้ตเสียงจากข้างล่างสุดนะครับจากข้างล่างสุดเป็นเสียงที่เสียงโดปิดหมดนะครับโดเรมีฟาซอลลาทีโดนะครับแต่ของครูนะครับครูได้สร้างเอกสารขึ้นมาเพื่อใช้กับนักเรียนชั้นม.1ในระดับที่ครูสอนเครือของโรงเรียนแม่น้ำมันวิทยาคมครูให้นักเรียนเริ่มต้นเรียนกับครูนะครับนายเสียงซอนก่อนนะครับซึ่งเป็นเสียงที่5นะครับเสียงที่5จากเสียงข้างล่างขึ้นมาเป็นเสียงที่5นะครับโน้ตเสียงซอนนั้นนะครับมีทักษะการจับดังนี้นะครับนักเรียนจับขลุ่ยขึ้นมาด้วยมือซ้ายอยู่ข้างบนมือขวาอยู่ข้างล่างนะครับหัวแม่มือปิดรูข้างล่างนะครับปิดรูข้างล่างโดยใช้ส่วนที่หนาที่สุดของนิ้วมือนิ้วโป้งนะครับปิดรูให้สนิทไม่ต้องเกรงนะครับนิ้วที่1ปิดรูที่1นับจากข้างบนลงมานะครับรูที่1นิ้วกลางปิดรูที่2นิ้วนางปิดรูที่3ก็จะได้โน้ตเสียงซอนนะครับได้โน้ตเสียงซอนแล้วต่อจากนั้นเราก็นำหัวแม่มือขวามาประคองไว้ข้างล่างระหว่างนิ้วที่3นะครับระหว่างรูที่3กับที่4รูที่4กับที่5นะครับระหว่างรูที่4กับที่5ประคองไว้ไม่ให้ขลุ่ยหล่นนะครับแล้วก็เป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์โดยนะครับโดยทําให้ขลุ่ยเนี่ยเฉียงกับลําตัว45องศานะครับแล้วเป่าเบาๆเสียงที่ได้ออกมาจะเป็นโน้ตเสียงซอนนะครับโน้ตเสียงซอนลักษณะโน้ตเสียงซอนนะครับนักเรียนดูโน้ตเสียงซอนนั้นเป็นโน้ตเสียงที่อยู่บนบรรทัด5เส้นเส้นที่2นะครับเส้นที่2ของบรรทัด5เส้นอ่านออกเสียงซอนเมื่อนักเรียนจับขลุ่ยและเป่าขลุ่ยได้แล้วนะครับนักเรียนก็มาฝึกฝึกตามแบบฝึกนะครับนักเรียนแบบฝึกที่โน้ตเสียงซอนโน้ตเสียงซอนแบบฝึกโน้ตเสียงซอนนั้นกำหนดโดยบรรทัด5เส้นมีบรรทัด5เส้นเสร็จแล้วกำหนดด้วยกุญแจซอนนะครับหัวกุญแจซอนอยู่เส้นที่2ของบรรทัด5เส้นแล้วมีเครื่องหมายกำหนดจังหวะ44บอกให้เรารู้ว่าใน1ห้องเพลงมีอยู่4จังหวะนะครับโน้ตเสียงซอนตัวกลมมีค่าเท่ากับ4จังหวะนะครับเวลาเป่าเวลาเป่านักเรียนก็เป่าตามเสียงโน้ตตัวซอนนะครับอันนี้คือโน้ตตัวกลมต่อไปโน้ตตัวขาวนะครับโน้ตตัวขาวนั้นกำหนดให้โน้ตตัวขาวมีค่าเท่ากับตัวละ2จังหวะเวลาเป่านะครับเวลาเป่านักเรียนก็เป่าออกโน้ตเสียงซอนพามพามหยุดปามปามเอาใหม่นะครับดูใหม่นะครับเวลาคอจังหวะนักเรียนก็เป่าโน้ตเสียงซอนโดยจับลักษณะโน้ตเสียงซอนลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็เป่าเบาๆออกเสียงซอนลักษณะนี้เป็นโน้ตตัวขาวนะครับโน้ตเสียงซอนตัวขาวต่อไปโน้ตเสียงซอนตัวดำนะครับตัวดำตัวดำกำหนดให้ตัวดำไม่มีค่าเท่ากับ1จังหวะเวลาเป่าซอน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 หยุด2 3 4ซอน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 หยุด2 3 4ซอน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 1 2 3 4เมื่อเราได้โน้ตนะครับเคาะจังหวะเป่าโน้ตได้ตามจังหวะแล้วต่อไปเราก็มาเป่าโน้ต
ตามแบบฝึกหัดนะครับตามแบบฝึกหัดแบบฝึกทักษะดูนะครับบรรทัดแรกเป็นโน้ตตัวกลมบรรทัด2ตัวขาวบรรทัด3เป็นโน้ตตัวดำนะครับเมื่อเราเป่าได้แล้วเราก็ไปเป่าแบบฝึกทักษะโน้ตตัวลานะครับโน้ตตัวลาโดยเอาทั้งโน้ตตัวกลมตัวขาวตัวดำมาเรียงกันนะครับเป็นแบบฝึกทักษะโน้ตตัวลาอย่างเช่นนะครับ3 4ต่อไปเป็นแบบฝึกหัดโน้ตเสียงลาตัวขาวไปเป็นแบบฝึกหัดโน้ตเสียงลาตัวดำต่อไปเรามาเป่าโน้ตเสียงลาพร้อมกันในการฝึกนั้นนักเรียนต้องฝึกบ่อยๆนะครับฝึกจนเกิดความชำนาญหลังจากฝึกแล้วก็จะเป็นต่อไปตัวโน้ตต่อไปคือทักษะโน้ตตัวทีนะครับเมื่อนักเรียนจับโน้ตตัวเสียงลาอยู่แล้วนะครับจับอยู่2นิ้วเปิดอีกนิ้วหนึ่งนะครับนิ้วกลางขึ้นก็จะเหลืออีกนิ้วหนึ่งที่ปิดเสียงรูเอาไว้นะครับปิดรูไว้ก็จะเป็นโน้ตเสียงทีโน้ตเสียงทีนั้นนะครับเปิด2นิ้วก็จะเป็นโน้ตเสียงทีปิดอยู่รูเดียวนะครับลักษณะโน้ตตัวทีเวลาฝึกปฏิบัตินักเรียนก็ฝึกเหมือนกับโน้ตเสียงลานะครับเริ่มจากโน้ตตัวกลมก่อนพอฝึกตัวกลมได้แล้วนะครับก็เลื่อนไปเป็นโน้ตตัวขาวตัวละ2จังหวะนะครับพอเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็เลื่อนไปฝึกแบบทักษะนะครับการปฏิบัติโน้ตตัวดำเสียงทีนะครับเมื่อฝึกจบแล้วนะครับนักเรียนก็ไปฝึกแบบรวมนะครับโน้ตเสียงทีนะครับลักษณะ3เสียง3ลักษณะของตัวโน้ตคือตัวกลมตัวขาวตัวดำนะครับเมื่อฝึกแล้วนักเรียนต้องฝึกให้เกิดความชำนาญนะครับหลังจากเป่าโน้ต3ตัวนี้แล้วซอนลาทีแล้วต่อไปนักเรียนก็มาลองฝึกเป่าบทเพลงหนึ่งซึ่งเป็นบทเพลงที่ครูเตรียมให้นักเรียนนะครับบทเพลงนี้ชื่อว่าบทเพลงฝึกแมงมุมลายนะครับเป็นการสร้างตัวโน้ต3เสียงนะครับระหว่างซอนลาและกะทีนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกพร้อมกันนะครับ
เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนไปฝึกเป่าเป็นการส่วนตัวในเวลาว่างหลังจากเรียนแล้วครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับสำหรับชุดการสอนนี้ครูก็เอาไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวเราพบกันในชุดการสอนหน้าในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับ